ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านจะบอกอย่างนั้นค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะไม่มีโรคอย่างเดียวนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางด้านของธนาคารกรุงไทยออกมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดพักชำระหนี้เงินต้นลดดอกเบี้ยลดเงินต้นเปลี่ยนประเภทหนี้เพื่อลดภาระการเงินให้ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยนายเอกชัยเตชะวิริยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ดำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดปัญหาโควิด-19ล่าสุดออกมาตรการพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจและรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องต้องการลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการหนี้อย่างมีระบบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับประมาณการความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้มาตรการพิเศษนี้ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยลดค่างวดการชำระหนี้แบบสเต็ปอัพพักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยเปลี่ยนประเภทหนี้วงเงินกู้หมุนเวียนเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาผ่อนสบายๆแบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมาตรการอื่นเช่นการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการโอนทรัพย์ชำระหนี้การแปลงหนี้เป็นทุนการเพิ่มสภาพคล่องหรือการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนะคะนายเอกชัยบอกว่าการพิจารณาลูกค้าแต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ